ันนี้ไม่นี่ไม่นี่มากินก่อนเรารู้ว่านายหิวรอแป๊บหนึ่งเราเดินทางมาจนถึงเมืองที่5แล้วนะฮะสำหรับการฝึกเจ้าเป็ดนะครับเป็ดผู้แข็งแกร่งของเราตอนนี้ยังต้องเจออะไรอีกบ้างนะฮะในเมืองนี้ก่อนอื่นนี่เขากินกันก่อนเดี๋ยวจะบ่นกินให้ครบทุกตัวมานี่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 เดี๋ยวน้อยใจให้กินคนละ2กองเลยนะเนี่ยแน่นอนเมืองนี้นะครับมีแป้นจ้ำอยู่ซ้อมการกระโดดใช่ไหมฝึกการกระโดดมาเหลืออีกอันเดียวแล้วครับจัมปิ้งที่เหลือก็มีแค่ energy นะฮะน่าจะเป็น2เมืองสุดท้ายแล้วจริงๆครับเมืองนี้สุดท้ายแล้วเมืองน่าจะฝึกอะไรกันกระโดดอันแรกเลเวล150เหมือนกันโอเคกระโดดไปมาซ้ายขวาอยู่บนกล่องห้ามตกลงมาโอ้ห้ามโดนกล่องทับนี่เองกระโดดไปเรื่อยๆเงินอันนี้เงินกระโดดไปให้สูงขึ้นใช่ไหมโอเคเอาใหม่เฮ้ยอันเดียวกันแล้วกระโดดหลบอย่างนี้ได้ไหมมันจะแอดวานซ์เกินไปหรือเปล่าเงินไม่ทันอีกแล้วมันมาเร็วอ่ะมันลงมาเร็วกระโดดไม่น่าจะทันอ้อไม่น่าจะทันเอ้ยทันต้องกัดจังหวะดีๆเออไงล่ะมาดิสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ได้หรือเปล่ามาอีกสิอีซี่มากฝึกหนักกว่านี้มาเยอะแล้วโอ้โหสูงขึ้นไปอีกฮะมาแล้วตรงนี้เออด้านนี้มันจะมาเร็วขึ้นใช่ไหมด้านนี้มีแต่เงินฮะตรงนี้มาอะฮะตรงนี้มาด้านนู้นด้านนี้ไม่ค่อยมาเอ้ยมาแล้วเริ่มล่วงมาเร็วขึ้นเมื่อเอ้าผมติดอะไรอ่ะยังไม่ได้โดนทับเลยด้านสุดท้ายจะเจอกับอะไรเรายังไม่รู้เราฝึกให้เก่งก่อนเลยฝึกให้เต็มที่ไปเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วมันติดอะไรก็ไม่รู้ฮะโอเคอันต่อไปเดี๋ยวก่อนผมต้องฝึกการใช้งานมันก่อนฝึกยังไงเนี่ยมันทิ่มหน้าอย่างเดียวเลยพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วก็กลับที่เดิมก่อนมันไม่มีทิศทางที่แน่นอนเอออย่างงี้อย่าตกท่อเราต้องหาวิธีการฝึกที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดอะไรที่มันฝึกแล้วเสียเวลาก็อย่าไปฝึกมันไปข้างหน้าเอออันที่3จัมปิ้งเออนี่เริ่มจากกับหัวอย่างงี้แล้วก็มาทางนี้เข้าใจละทำตามรูปให้ได้ฮะหัวทิ่มก่อนหัวทิ่มหมุนตัวแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปหมุนตัวทางนี้นี่เหมือนเดิมหัวทิ่มหมุนผิดทางหัวทิ่มหมุนไปด้านซ้ายหน้าทิ่มเอ้าโอ้ยอันนี้ไม่คุ้มเลยอ่ะหมุนตัวแล้วหัวทิ่มลงหน้าคว่ำหมุนกับหลังแล้วไปทางนู้นนะเหมือนเดิมแล้วก็หน้าทิ่มลงนี่ยืนตรงหัวทิ่มเอ้ยทางนี้หน้าทิ่มหงายหน้าขึ้นมาหัวทิ่มลงแล้วก็มาทางนี้หน้าทิ่มไปยืนตรงหมุนตัวไปข้างหน้าหน้าทิ่มลงหน้าทิ่มกับหลังมายืนนี่2รอบเลยหัวทิ่มม้วนหน้ามาโอ้โหได้กี่เลเวลไม่คุ้มเลยอันนี้เสียเวลาผมว่าอันแรกเนี่ยดีสุดแล้วหลบกล่องเนี่ยได้ค่าประสบการณ์เยอะดี150ไปเลยค่อยไปแข่งใช่ไหมเพื่อความชัวร์แต่จริงๆแล้วก็เก่งอยู่แล้วนะด้านนี้ไม่มาเลยด้านนี้มาหน่อยโอเคด้านนี้อือหือตรงนี้ด้านนู้นโอ้โหผมกระโดดกลับมามันไม่ยอมกลับไปด้านหน้าอย่างเดียวโอเคครบแล้ว150ก่อนอื่นต้องประลองกับเจ้าถิ่นก่อนใครก็ได้มาให้หมดเลย energy เราเติมไปแล้วมาดูซิมีอะไรบ้างวิ่งทางตรงตรงนี้กระโดดหรือเปล่าเนี่ยบินหรือเปล่าตรงนี้ไม่บินนี่กระโดดเนอะโอ้โหมีการกะจังหวะมีรอดิดตัวแล้วไม่กางปีกด้วยนะบินได้ไม่ยอมบินชนะไปผมว่าผมอัพ energy สักนิดแล้วกันเติม energy หน่อยเพื่อนเป็นร้านค้าเป็นโรงงานปีนก่อนเนาะหรือว่าเข้าไปฮะปีนตึกปีนตู้ตีลังกามากระโดดกะ
กะระยะกะจังหวะนานมากบินออกมาครับปีนต่อโอ้โหนี่เป็นคอมโบที่แบบไม่ใช่เป็ดทำไม่ได้นะฮะบินแล้วก็มาเกาะปีนต่อได้เลยโอ้โหสุดยอด energy หายไปเกือบครึ่งนึงเพื่อความชัวร์จะเก็บเงินไว้ทำไมเติมไปเลยเติมไปเลยอันนี้อะไรข้ามตึกก่อนเหรอไม่วิ่งทางตรงฮะวิ่งแซงไปครับขนาดแค่วิ่งแข่งเขายังแพ้เราเลยบินมาปุ๊บเสียระยะทางไปอีกแพ้อีกปีนขึ้นไปตีลังกาม้วนหน้ากระโดดสูงตรงนี้อ่ะฮะวิ่งนำไปเรียบร้อยมาทัวร์นาเมนต์3รอบเหมือนเดิมเจ้าแคทไปลุยเรามั่นใจในตัวนายมากวิ่งบนรถฮะวิ่งใส่ห่วงยางมาด้วย ดีมากเตรียมตัวโอ้กระโดดปีนอันนี้ปีนได้อยู่ม้วนหน้าไปวิ่งนำไปแล้วฮะโอ้โหตรงนี้กระโดดบินไม่บินลงมาเฉยเรียบร้อยรอบที่2ต่อในไหนเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งทางตรงก่อนฮะนำไปอันนี้อะไรกระโดดข้ามกระโดดขึ้นมากระโดดอีกทีนึงอื้อหือบินนำทุกจังหวะปีนต่อครับตรงนี้สุดยอดกระโดดลงน้ำว่าแล้วว่ายน้ำก็เร็วฮะวิ่งก็เร็วบินก็เร็วปีนก็เร็วตีลังกาก่อนเข้าเส้นชัยไปสวยมากสุดท้ายตรงนี้คืออะไรลื่นลงมาหรือว่าบินเลยหรือเปล่าน่าจะบินก่อนตรงนี้ไม่บินลงมาข้างล่างตรงนี้เตรียมตัวบินมาแล้วลงน้ำไปว่ายน้ำต่อว่ายน้ำไปฮะปีนขึ้นมาม้วนหน้าไปปีนขึ้นไปอีกทีนึงตรงนี้กระโดดหรือเปล่าไม่กระโดดลงมาข้างล่างฮะท้ายรถกระโดดแน่นอนจังหวะกระโดดแล้วก็บินไม่บินเข้าเส้นชัยไปเลยเรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งด่านสุดท้ายวูคาโน่ครับภูเขาไฟฝึกอะไรอ่ะในคือที่ฝึกมีกล่องอยู่ตรงนี้ในกล่องถูกล็อกด้วยโซ่3อันด้วยกันต้องการ3กุญแจในการปลดล็อกแสดงว่า3ตัวนี้มีกุญแจตัวละอันใช่ไหมเนี่ยนี่ไงถ้าชนะจะให้กุญแจสีเขียวมาไม่ต้องฝึกแล้วหรอมันหมดแล้วฮะไม่มีอะไรฝึกแล้วแล้วจะแข่งยังไงแข่งเหมือนเดิมผมเลเวลตันหมดแล้วนะน่าจะไม่แพ้เจ้าแคทของเราน่าจะไม่แพ้ตีลังกาไปเฮ้ยเขาก็เร็วอยู่นะปีนไปฮะตีลังกาไปเฮ้ยปีนเร็วมากกระโดดเร็วด้วยโอ้โหม้วนหน้าไปกระโดดขึ้นไปโอ้โหเร็วมากตัวนี้เกือบจะตามเอานำไปแล้วได้ยังไงแคทกระโดดไปแคททางตรงโอ้โหเราวิ่งเร็วได้เปรียบฮะแต่อย่างอื่นตอนบินตอนปีนหน้าผาเขาตามเราทันชิวเฉียดมากเอาแล้วเจ้าแคทมาลุ้นกันเจ้าแคทของเราจะชนะไหมโอ้ลาวาน่าจะว่ายไม่ได้ต้องกระโดดข้ามใช่ไหมเนี่ยต้องกระโดดข้ามใช่ไหมกระโดดข้ามไปโอ้โหเขาวิ่งเร็วเหมือนกันเขาวิ่งเร็วกว่าเราด้วยปีนเราปีนเร็วกว่าม้วนหน้าไปบินเร็วกว่าฮะอย่าให้เขาวิ่งอย่าวิ่งเขาวิ่งเร็วอย่าโอ้โหวิ่งเร็วมากเฮ้ยทางตรงเราแพ้เออนั่นแหละบินเขาเส้นชัยไปโอ้โหเฉียวเฉียดผมว่าว่ายน้ำเร็วแน่เลยฮะตัวนี้ชัวร์เจ้าแคทสู้เขาวิ่งไม่เร็วนี่ไงโอ้โหว่ายน้ำทางยาวด้วยเกือบไปแล้วบินโอ้บินเร็วด้วยปีนนะปีนเร็วกว่าอย่าบินโอ้โหบินเขาบินเร็วเพื่อนวิ่งกระโดดข้ามโอ้โหเฉียวเฉียดมากอันนี้ชนะไปได้3กุญแจแล้วเปิดครับมันเป็นที่จุดชนวนระเบิดฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฉันกดลงไปเจ้าเป็ดกำลังสงสัยนะฮะตอนนี้เอาละแน่นอนไม่มีทางอื่นให้เราทำแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเราจะทำลายล้างโลกนี้ใช่ไหมเราจะกลายเป็นเป็ดที่แข็งแกร่งที่สุดคนเดียวใช่ไหมเนี่ยกดไปภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟมันทำงานอย่างนี้เหรอ what อันนี้คือเราแซมมอนบอสมาเลยเนี่ยอย่างนั้นมานี่ก่อนเลยนายกินนี่อิ่มก่อนเลยเพื่อนกินไปเลยเตรียมตัวสู้บอสโอเคเรียบร้อยเท่าไหร่เนี่ย150ครบทุกอย่างครับเต็มที่แล้วนายกล้าดียังไงมาระเบิดภูเขาไฟของฉันมาดูกันสิว่าจะชนะฉันไหมเหมือนที่ทำลายของฉันเนี่ยให้นายโชคดีแล้วกันเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีใครเอาชนะฉันได้ฉันเป็นแชมเปี้ยนของเป็ดทุกตัวมาเลยเจ้าเป็ดแชมเปี้ยนตัวนี้แหละตัวเดียวเอารอบเดียวอ่ะโอ้โหบินให้ด้วยไฟยังติดอยู่เลยก่อนเอาเดี๋ยว
เอาผมต้องบังคับเหรอเทพเจ้าแห่งเป็ดเราต้องแข่งกับเขาเราต้องบังคับเองด้วยเรานำมาแล้วเขาบินเขาขี้โกงอ่ะเขาขี้โกงบินได้แต่เราไปพังวัคโนโอแกบินได้แกลอยได้แกมีไฟแต่แกสู้เราไม่ได้ความเร็วนั้นเราเหนือกว่าโอ้โหเดี๋ยวทำไมมาเร็วทำไมมาเร็วเดี๋ยวก่อนแกมีพลังอะไรเอ้ยเกือบโดนไหมเราโดนไฟไม่เป็นไรโอเคได้ยังไงได้ยังไงเราจะแพ้ได้ยังไงเข้าเส้นชัยไปแล้วเป็นยังไงในที่สุดเจ้าแคทก็กลายเป็นเป็ดแห่งโลกใบใหม่เป็นแชมเปี้ยนของเป็ดทุกตัวนี่คือรางวัลเป็นราชาแห่งเป็ดแล้วรับได้ที่ร้านค้าออเทรนเนอร์บิยอนยูอาร์ลิมิตมีอาเขตแมชชีนด้วยโอ้ยังมีมินิเกมให้เล่นอีกวอทอ๋อนี่ไงมินิเกมได้มงกุฎมาแล้วนี่ใส่ให้ตัวนี้สิครับเรียบร้อยเดี๋ยวนะเราสามารถกลับไปฝึกได้อีกอ๋อเลเวล250เราเป็นแชมป์ไปแล้วเขาจะเก่งขึ้นได้อีกเหรอตัวอื่นไม่สิมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าเราฝึกให้เราเก่งขึ้นเฉยๆตัวอื่นยังไงก็ตามไม่ทันแล้ว นี่คือเทพเจ้าแห่งเป็ดตัวจริงเรามาชิงตำแหน่งนายแล้วเจ้าเป็ดอวคาโนนายก็อยู่ที่เดิมของนายไปแล้วตู้อาเขตคืออ๋อปลดล็อกทุกด่านมาอยู่ในนี้หมดเลยฝึกในนี้ได้เลยฮะไม่จำเป็นแล้วล่ะเพราะตอนนี้เรากลายเป็นเป็ดที่แข็งแกร่งที่สุดเรียบร้อยแล้วฮะราชาแห่งเป็ดเป็นไงมองหน้ากันหน่อยโอเคครับนี่คือการผจญภัยเพื่อความแข็งแกร่งของเจ้าเป็ดในภาคแรกนะฮะมันมีหลายภาคมากเลยนะครับตอนแรกก็งงว่าภาคไหนมันมาก่อนเห็นภาคนี้ไม่มีตัวเลขก็เลยเล่นภาคนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ